ามลาคะกามลาเคกามลาโคกามลาคังฝ่ายมันเสียมาแล้วเว้ยกามาฉันเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนก็มีไม่มากตรงนี้ยังทำให้นึกไปถึง
สู่โลกนี้เนี่ยก็คืออะไรซึ่งตัวนั้นก็คืออนาคามีอนาคามีก็คือกามโยคะวิสังยุตโตกามโยคะวิสังยุตโตลากแล้วจากเครื่องผูกในกามเครื่องผูกในกามมีอะไรเอ๊ะลดเยอะเลยก็จะมีทั้งกามฉันทะกามสัญญาแล้วก็กามสังกัปปะตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็คืออยู่ในส่วนของสังโยชน์4ข้อแรกนะ4ข้อแรกดังนั้นสังโยชน์4ข้อแรกเนี่ยพระองค์ก็จะใช้คำพูดขึ้นมาคำว่าเป็นสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่ามันทั้ง5ตัวแต่ก็ยังไม่หมดทั้ง5ตัวก็เป็น4ตัวแรกแน่ๆซึ่งจะถูกเรียกว่าอนาคามีแล้วก็ถ้าผู้ที่ละสังโยชน์ได้มากกว่านั้นและได้ถึง5ข้อก็จะมีคำที่ใช้อยู่2คำคือโอรัมปาทิยานิสัญโยชนานินะปหินานี่หนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือปัญจันนังนะคือ5โอรัมปาทิยานังเบื้องต่ำสัญโยชนานังคือสัญโยชน์ปริคยานะนี่คือ2คำที่พระองค์ใช้อันนี้ก็คือ5ตัวเนี่ยครบนะซึ่งเวลา5ตัวครบเนี่ยจะชี้ไปที่ชั้นเดียวคือสุทาวาชั้นอากนิธาคือจะบอกว่าเป็นอุทังโสโตอากนิธาคามีดังนั้นการพิจารณาเรื่องอาหารการพิจารณาเรื่องอาหารเนี่ยความเป็นปฏิกูลของอาหารจะเป็นเหตุให้สังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้ย่อมไม่มีคือสามารถทำได้ถึงกามโยคะมีสังยุตโตมากแล้วนะเรื่องผูกในกรรมส่วนอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ข้ามไปถึง7ข้อกามราคะได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปรูปราคะรูปราคะด้วยใดๆหรอกกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุอุปนิพพานธรรม
ไม่ได้ใช่ไหมคือไม่ขวางกันแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยจะทำให้ละได้ถึง7ฟองเลยรูปปราคารูปปราคาได้ด้วยนั้นคนที่ควบคุมการบประพฤติเสวนาจากบุคคลเหล่านี้จากทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไปตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นเข้าใจไหมมันถึงไม่
คนที่อริยบุคคลที่เขาไม่ได้ผ่านรูปสัญญาหรือรูปสัญญาเขาถึงหลุดพ้นได้ไงเขาอาศัยการดูวิญญาณการเกิดดับของวิญญาณเพราะทุกขณะที่เราคิดเรานึกเนี่ยพระองค์ก็บอกเลยว่าขณะที่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งของวิญญาณเห็นไหมแต่ที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันก็มีแค่สี่ที่แค่นั้นเนี่ยมันตั้งในรูปในเวทนาสัญญาสังขารสี่ที่นั้นยมดูตัววิญญาณตลอดว่ามันไปไหนมันรู้อยู่กับลมจับมันอยู่ตรงนี้ไหมหลุดม้วนกลับมาหลุดม้วนกลับมาโยมจะไวมากเลยนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณซึ่งมันเร็วที่สุดแล้วนะละเอียดที่สุดเร็วที่สุดแล้วแล้วเราจะเห็นเนี่ยถ้ารู้ตรงเนี้ยมันไปตรงไหนบ้างไปตั้งอยู่ตรงไหนนะแต่แรกๆมันจะไม่ทันแบบไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะทันหลังไม่เป็นไรเพียงแต่เราจับมรรควิธีที่ละเอียดปราณีใช้มรรควิธีนี้เป็นก็พอแล้วเราก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นระวังก็คือเราจะเผลอวิ่งไปตามมันเราจะเผลอวิ่งไปตามการเปลี่ยนของจิตมันจะเปลี่ยนไปรู้นี่เลยพยายามกลับมารู้สองเขื่อนสองหลังอย่าลืมตัวนี้มันจะฟุ้งวิ่งไล่จิตไปแบบจี๋เลยไม่ทันเลยทีนี้จริงรู้สึกเหนื่อยหรือกลายเป็นฟุ้งมากขึ้นก็เลยต้องกลับมาหาเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยคือลุกลมหายใจเข้าไว้ดังนั้นไอ้สัตว์6ชนิดเนี่ยมันต้องถูกผูกด้วยเชือกเดียวแล้วเอามามัดกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงต้องจับมาอยู่ตรงนี้ให้มั่นหรือยมดูอุปมาที่พระองค์ตรัสเรื่องของบุรุษถือหม้อน้ำมันก็ได้ซึ่งหม้อน้ำมันเนี่ยพวกเปรียบด้วยกายคตาสติซึ่งกายคตาสติเนี่ยที่เปลี่ยนด้วยหม้อน้ำมันเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยจะต้องจดจ่ออยู่กับหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อหกไม่ได้แม้แต่หยดเดียวแล้วโยมต้องเดินประคองถือหม้อน้ำมันไปอย่างนี้ทำให้การจดจ่อของเราก็เหมือนกันเราจดจ่ออยู่กับลมรู้ลมหายใจเขาบอกเราจดจ่ออยู่กับวายโยธาวิญญาณังปฏิทิตังในนี้ต้องตั้งอยู่ตรงนี้พอมันเคลื่อนปุ๊บให้รู้กลับมาแค่นี้อันนี้ความง่ายของมันคือโยมไม่ต้องดูหลายตัวดูตัวเดียวนะดูวิญญาณธาตุตัวเดียวผู้ที่กิริยาที่รู้แจ้งหรือผู้ที่รู้แจ้งในอารมณ์ตัวเดียวมันจะไปรู้อารมณ์อะไรไม่ต้องสนใจนะจะรักจะเกลียดจะโกรธจะเป็นอดีตอนาคตไม่สนใจซึ่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเข้ากับผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดังนั้นการปรุงขึ้นมาในจิตอันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วนะหรือไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเฮ้ยไอ้สัตว์อะไรนะมอไซไม่มีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีไฟอีกก็โผล่ที่ยังมาไม่ถึงน่าเบื่อพวกเนี้ยสองกรณีใหญ่ๆเลยนะซึ่งมันจะไปเกือบโดนคนแล้วโสดาบันที่ปุพพันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปาลบขันในเบื้องต้นกับอปรันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันในเบื้องปลายอดีตอนาคตนั่นเองไม่สนใจว่าแล้วเป็นผู้ไม่งอนแง่นในธรรมันเป็นปัจจุบัน
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันไปงอนแงนคอนแคนคืออะไรคือเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณซึ่งยงทำแค่นี้ก็คือเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญซึ่งนั่นก็คือนั่งดูการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณซึ่งเมื่อดูการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณเนี่ยเราจะสรุปอะไรได้เราจะสรุปได้ว่าวิญญาณนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับเห็นเกิดดับไม่ทันแต่ต้องเห็นเปลี่ยนทันรู้ว่ามันเปลี่ยนมันเคยรู้ลมอย่างเปลี่ยนปุ๊บไปละกลับมารู้ลมใหม่รู้สบายเปลี่ยนปุ๊บอีกละกลับมารู้ลมใหม่ยงซ้ำๆยงฟันธงไปแล้วว่าวิญญาณเป็นอนิจจ์นั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติเหมือนกันว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือพระองค์ตรัสอีกว่าจิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้มีชิงง่ายดังนั้นจิตที่มันตั้งอยู่กับลมเฉยๆเนี่ยไปเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ทันสักทีนั้นเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพยายามจดจ่อยพอมันรู้ลงมาใช้ใช้ใช้จดจ่อยดูว่ามันจะเปลี่ยนอะไรไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดูใหม่อย่างน้อยยมรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงพอรู้เห็นความไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงในสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์โดยเทียบเคียงกับรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพที่นั้นนั่นเลยคือเปลี่ยนและเมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องดับโดยดูจากรูปง่ายๆมีรูปใดในโลกธาตุที่ไม่เปลี่ยนไม่มีและเมื่อเปลี่ยนแล้วต้องดับไม่ไหวต้องหาอะไรเมื่อดับแล้วรูปนั้นก็เรียกว่าเป็นอนัตตาคือตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคราวพักไว้ก่อนครับพอเป็นอนัตตาเข้าใจอนัตตามากซื้อของกินไปกินบ้างก็จะถอดเดี๋ยวดีกว่าอัสมีมานะได้คือรู้ว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งที่มีขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วหายไปเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะแยกผู้ที่สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยออกจากกันตอนนี้พอเราดูวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ย